ครับเดี๋ยวมาฟังกีตาร์โปร่งไฟฟ้า Enya ED18 นะครับมีให้ฟัง2ตัวในรายละเอียดที่แตกต่างกันในเรื่องของสายและก็มอลองสายนะครับตัวนี้อ่ะนี่เป็นลูกค้าสั่งมาทั้ง2ตัวนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ฟังไปด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมาแค่ว่าเปลี่ยนสายเป็น Dedaleo เบอร์10นะครับก็ที่เหลือเราก็เซตอัพปกตินะครับระยะ12นี่อยู่ประมาณ 2. เกือบ 2.75 นะครับประมาณนั้นนะครับ 2.5 ถึง 2.7นะครับส่วนคอเขาตั้งคอตรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เซตมาตรฐานนะครับเหมือนที่ร้านเซตประจำก็คือนิปปิก 0.46 ได้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีผลเสียอะไรนะครับมีแต่ผลดีกดนิ่มสบายๆคอเขาตั้งตรงหน้าเล่นนะครับส่วนความแตกต่างนั่นก็จะอยู่ที่เซตเล่นนะครับว่าทำให้ช่วงเนี้ยสูงเตี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่ชอบดีคอร์ดแรงๆดีดหนักๆดีกระหึ่มก็สัก 2.75 บวกลบขึ้นสูงสักหน่อยก็โอเคนะครับคุณชอบเตี้ยๆก็สัก 2.5 บวกลบนิดๆก็กำลังดีนะครับปัจจัยก็ขึ้นอยู่กับเบอร์ของสายด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาฟังตัวนี้กันนะครับก็เป็นสายเบอร์10นะครับได้ดาเลโอเบอร์10ก็นิ่มๆ นะฮะโอเคเดี๋ยวมาฟังกันอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับคนละตัวกันนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าขอแบบเสียงกระหึ่มนะครับชอบดิ่นหนักๆดิ่นแรงๆนะครับแล้วก็มีสั่งให้เปลี่ยนหมอนรองสายนะครับเป็นกระดูกด้วยนะครับของเดิมมันจะเป็นนูบอนนะครับมันก็จะให้ซาวด์ที่มันหนาๆคุ้นๆนะครับที่พอเปลี่ยนกระดูกเนี่ยมันก็จะได้ความคมชัดแล้วก็ซัดเทนหรือหางเสียงที่ยาวขึ้นนะครับตัวนี้ใส่สายกิบสันเบอร์11นะครับสายเขาจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ได้เสียงที่หนาขึ้นนะฮะโอเคมาฟังกันThank you.
นะครับอันนี้เป็นสายคลิปสายเบอร์11กับหมอนรองสายเป็นกระดูกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เซตอัพมาตรฐานนะครับหนีบพลิกอยู่นะครับตั้งสายมาตรฐานระยะตรงนี้ประมาณ 2.75 นะครับก็จะสูงกว่าตรงนู้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สายเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าอยากจะได้กีตาร์โปร่งระยะความสูงแบบไหนชอบเล่นตีคอร์ดหนักๆหรือชอบเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์เล่นข้างในเยอะๆกดนิ่มๆอะไรเนี้ยก็ระบุเข้ามาได้นะครับมีบริการปรับแต่งให้เหมาะกับแนวทางการเล่นนะครับส่วนลองนัดเนี้ยก็เซตให้ทุกคนนะครับมาตรฐานเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี้ยจะแตกต่างตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ